ไปที่ตัวคุณนะนำตัวเธอกลับมาขอรับจินเนียนเนียนหากเจ้าหักหลังข้าข้าก็จะไม่รังเกียจที่จะกักขังเจ้าไว้ในวังตลอดชีวิตฟอบาทพระชายาเสด็จมาแล้วขอรับสามีเนียนเนียนรู้สึกเศร้ามากอยากให้สามีกอดจังเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยประชายากล้ากอดกับองค์จักรพรรดิกอดเลยโอ้ my god เป็นหินไปแล้วแล้วก็กำลังจะแตกละบอกกันทีเถอะว่านี่มันกลยุทธ์อะไรกันสามีใครสอนให้คุณเรียกแบบนี้เอ๊ะเขามาเล่นตามเกมของฉันเหรอฉันพลาดตรงไหนเนี่ยไม่มีใครสอนเนียนเนียนหรอกเนียนเนียนเป็นพระมเหสีของราชาแห่งความมืดราชาแห่งความมืดคือสามีของเนียนเนียนข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งอธิบายเรื่องราวที่เจ้าไปยังตำหนักราชทายาทในวันนี้ให้ชัดเจนดูเหมือนว่าครั้งนี้ฉันจะเดิมพันถูกอีกแล้วสินะเมื่อตอนยังเด็กพี่ชายราชทายาทเคยให้ขนมหวานเนียนๆตอนที่หิวโหยมากๆโดยห่อไว้กับผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งตอนนี้ข้ามีสามีแล้วพี่ชายรัชทายาทก็จะแต่งงานกับพี่สาวป้าเช็ดหน้าจึงควรคืนให้พี่ชายรัชทายาทเอ๊ะโง่จริงๆแค่ขนมหวานชิ้นเดียวก็ซื้อเธอได้แล้วเลยข้าขนมหวานอร่อยมากๆหวานหวานนุ่มนุ่มนานมากแล้วที่ข้าไม่ได้กินจำไว้นะเจ้าคือผู้หญิงของข้าข้าจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดในพื้นแผ่นดินนี้ให้เจ้ารวมถึงขนมหวานหลากหลายนานาชนิดด้วยขอบคุณสามีนี่ได้มีความสุขจังเลยอะเจ้าในเชิงเอาใจง่ายจริงๆนะนายก็ถูกเรียกกล่อมได้ง่ายเหมือนเดิมเลยนะเนียนเนียนเจ้าเรียกข้าว่าสามีแล้วเช่นนั้นก็ควรจะจัดพิธีแต่งงานให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเจ้าจงกลับไปยังจวนฉินก่อนนะพรุ่งนี้ก็จะส่งคนไปสู่ขอของมั่นของราชายาจะมาถึงวันนี้แล้วคุณหนูรัชทายาทจะส่งของล้ำค่ามาให้ท่านแน่ๆท่านให้ข้าได้เปิดหูเปิดตาหน่อยนะเจ้าค่ะสบายใจเถอะพี่ชายรัชทายาทของข้าเนี่ยเตรียมเหรียญสดไว้มากมายแน่นอนจะเลือกหยิบของสัก 2-3 ชิ้นก็เพียงพอที่จะใช้ชีวิตทั้งชีวิตของเจ้าแล้วล่ะขอบคุณมากนะเจ้าค่ะสินสดมาถึงแล้วเครื่องประดับ1กล่องเฟอร์นิเจอร์มา1ชุดแค่นี้เหรอใช่ของมันที่องค์รัฐญาติถุงมอบให้มีเพียงเท่านี้นี่เราสินสอดที่ส่งมาจากวังรัฐญาตินะมีแค่2หีบใบแค่นี้เหรอนี่นี่ยังมีเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าๆอีก 2-3 ชิ้นด้วยนะแล้วมันก็พังเราด้วยแล้วใครให้คุณหนูใหญ่อยากขึ้นเตียงของรัฐญาติล่ะสมควรแล้วที่ถูกดูถูกนะแกไปเสวียอย่าไปฟังคำพูดไร้สาระของคนพวกนี้แค่เธอแต่งงานเข้าวังอยากได้อะไรก็ได้เข้าใจไหม